ขากินไข่คนละ1ฟองรวมทั้งหมดเท่ากับเฮ้ยตอบเท่ากับอิ่มมึงบ้าเปล่าไอ้ไปนอนไม่ล่ะก็มาโรงเรียนเช้าเอามาทำเวรอะไรแบบนี้เออกูง่วงเหมือนกันนี่เฮ้ยเสียงมึงใหญ่เลยกันดิป้ามึงก็ง่วงเหมือนกันมึงเลือกรถน้ำหนักมั่งนะนี่แล้วนี่นมใหญ่อีแม็กห้องแปดชอบมาจับนมมึงก็ไม่เข็งนะกูสายฝ่อค่ะแล้วพวกมึงนี่ผมยาวกันหมดไม่ยอมตัดผมเหมือนกูมึงก็รวบให้อาจารย์รู้กูมึงชอบโดดแถวตอนเช้าแล้วกูไม่เคยมึงไม่เคยชวนพวกกูแล้วกูต้องเนี่ยโดดจานก้อนมาเลยเขาห้องน้ำไปดูบุหรี่กันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานเว้ยเมื่อวานวันอาทิตย์ที่แล้ววันนี้วันจันทร์เมื่อวานอ่ะกูมาโรงเรียนมาส่งอาจารย์มีเด็กมาใหม่ผู้ชายอุ้ยเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอุ้ยต่างประเทศใช่อุ้ยของดีมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าคนชาติอะไรมึงพูดภาษาอังกฤษเก่งหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกูร้องภาษาอังกฤษก่อนลองดูลองดูฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยคนจีนเนี่ย What your time What your name เฮ้ยกูไม่รู้ตกไปถามเวลาเขาทำไมชื่อ What your name My name is Sa Bong Sa Bong Sa Bong วันนี้ Sa Bong Sa Bong เป็นคนเกาหลีแน่เลยว่ะวันนี้เป็นวันนี้จอดเฮ้ยวันนี้จะต่ออะไรแดดก็ไปหายไปก็ชอบเราหายไปก็แปลกดีกว่าแม็กกับตัวมูดีกว่าอีแม็กถึงตัวกว่าเออยูแฮนซัมนะยูแฮนซัมยูแบบว่าแอนเดอร์สมาร์ทแอนเดอร์โอ้ไอ้สมุดแกโทสปายไทส์มูสวะโทสโฮฮงไทส์ฮาร์ดพูดมึงก็พูดภาษามูดแล้วมึงกลัวแปลกกันไหมมึงมาคนเดียวเลยว่าไปอยู่คัมฟาร์มไอ้คัมฟาร์มไอ้สิงคโปร์สิงคโปร์ใกล้ๆเราเองI Birthday I am Birthday Birthday ที่คัมแม่อ๋อแคนเบอร์เรียเอาไว้ไว้father mother ปะกันแหนมปะกันแหนมคัมแม่ no เจอที่บราซิลอุ้ยมึงไปไหนมาบ้างเนี่ยพี่มึงเดินทางบ่อยอ่ะอายุแค่15เองแต่ยูนี่นะแฮนซัมนะเฮ้ยกูเห็นก่อนเฮ้ยโดI girl I from a อุ้ยเฮ้ย no อันนี้จริงๆ no ขอให้แต่เช้าเนี่ยอยู่แต่เช้าแล้วนะ no อันนี้เอ้าสุไปสุไปนี่สุไปหยุดเลยอาจารย์ไปหน้าที่อาจารย์ไอ้my teacher teacher ไอ้แรงมากเลยนะพวกเธอเนี่ยเห็นรอหน่อยไม่ได้เธอด้วยนางนิ้วนางป้องกูเจ็บเลยอ่ะกูเจ็บเลยอาจารย์ teacher name หุ่นลองเสื้อหุ่นลองเสื้อเย้เย้อยู่จะเจอตามห้างสรรพสินค้าจะยืนแบบไปแม่เฮ้ยฮะเป็นแบบนี่หายใจไหมหายใจหายใจอยู่อาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เป็นใครคะเนี่ยนี่นะจะแนะนำให้เธอฟังเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศเขาชื่ออะไรเนี่ยมันรู้จักเลยเนี่ยชื่ออะไรนะซาโบ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 เป็นซาโบซาโบโบไม่ใช่ไอ้ดอลไลอาจารย์ไอ้ดอลไลอาจารย์เรียกชื่อเขาไม่ถูกอ่ะเฮ้ยอาจารย์แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงไม่ใช่เหรอที่กำลังเดินทางมาใช่แล้วอ้าวเมื่อกี้เจอแล้วมาดีเลยมาอ้าวลูกครึ่งกับกูมาม่าไอ้ลูกไอ้จันกูยังอ้าวลูกครึ่งกับกูมาม่ากูยังเกลียดแม่งเลยไม่เด็กแม่งกูแม่งกลัวดิหนังสือก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่ทันอ่านเนี่ยกูบอกให้หนังสือไม่อ่านได้คะแนนเยอะกว่าพวกกูปวดท้องเลยนะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเดี๋ยวเที่ยงแม่เซ็นใบลาผมด้วยจิกโก้จิกโก้จิกโก้นักเลงงัดหน้าแม่งงัดหน้าแม่งเฮ้ยมึงยังไม่คืนตังค์กูแม่เขายืมตังค์ผมไปเดี๋ยวเพิ่งจะมาเพิ่งจะทำคนพูดมายืมตังค์ไปยืมตังค์ผมแล้วทำไมอ่ะกูไม่ให้ตังค์มึงคืนมึงโดนหาแล้วล่ะโอ้ยูเกิลเกิลอ๋อก็นี่จะถกกับมันนี่ไงกูยืมตังค์มึงจะหาอะไรกูหรือเปล่ามึงรู้แหละอะไรก็แล้วแต่วันนี้กูจะมาเรียนหนังสือกูมาเช้าในวันนี้ไม่รู้เรียนวิชาอะไรเหมือนกันก็วันนี้นะฮะสุดท้ายจ้าสุดท้ายก็วันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาคณิตทั่วไปวิชาคณิตทั่วไปใช่ประเทศยูไม่มีหรอกแค่ประเทศประเทศไอคณิตศาสตร์คณิตทั่วไปไอไม่รู้ทั่วไปมันเป็นยังไงบ้างนะคุณครูมันเป็นยังไงนะ
ทำคุณต้องทำเปลี่ยนเหรอประมาณไหนบ้างนะมันต้องเล่นยังไงบ้างนะอย่างเช่นเป็นคำถามอ๋อคำถามอันนี้ใช่ไหมต้องมีการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมใช่โอเควันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะอาจารย์พร้อมยังคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วยังไงดีคะก็ไปดูกันเลยเขินๆอ่ะเขินเลยแล้วก็มีนักเรียนใหม่มาเพิ่มนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะออกมาสายใช่มาจากโรงเรียนเลยคะมาจากโรงเรียนอุดมศักดิ์พิกีคุณนฤเบศชาลกีจบที่ไหนแถวไหนไม่รู้ชาลกีด้วยอ้าววันนี้ก็เป็นอะไรเรียนวิชาปัญหาชาวปัญหาชาวประมาณไหนนะอ้าวบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาเล่นปัญหาชาวคณิตศาสตร์กันซึ่งจริงๆแจกกระดาษแล้วก็ปากกาให้พี่ๆไปแล้วบางข้อก็อาจจำเป็นจะต้องใช้กระดาษในการโพสต์นิดนึงปัญหาชาวนี่คือกวนตีนด้วยใช่ไหมนิดนึงบ้างให้ตั้งใจฟังโจทย์อ่านโจทย์ดีๆแต่อย่าไปจับมากนะทำไมเดี๋ยวปัญหามันเฉาเฉามันหมาจับมันมาหมาตายไม่ถูกทั้งคู่หมามันเฉาเฉาพร้อมไหมคะวันนี้นะคะแข่งกันพร้อมกันหมดเลยถ้าใครตอบได้ก่อนก็คือต้องยกมือไหมต้องยกมือค่ะโอเคแล้วให้กรรมการเป็นคนเลือกว่าใครตอบก่อนได้ค่ะได้แต่ถ้าผิดก็เป็นโอกาสของคนต่อไปเลยโอเคคุณอาจารย์นมชนหัวหนูโอ้โหนมจากไหนชนมาละแทบจะบุ๋มลงไปข้างหลังคุณนึกว่าหนมลูกแก้วนมหรือหลุมลูกแก้วนอนหงายที่น้ำขังเลยดูนี่ใครเอาส้นตีนไปบุ๋มการแก้มลิงโอเคบอกก่อนว่าถ้าใครตอบผิดเดี๋ยวจะมีคนลงโทษก็คือพี่จอนอาจารย์จะลงโทษอุ้ยผมก็ตีใครซะแล้วไม่ได้ใครสักคนเลยไม่อาจจะว่าเสียงน้ำหยดพร้อมนะคะข้อแรกเลยนะบางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มี28วันตอบครับอาจารย์ปกป้องค่ะกุมภาพันธ์วายกุมภาพันธ์เป็นคำตอบที่ผิดเฮ้ยตอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตีกันโอ้ยแข่งกันนับก่อนเจ๊นับก่อนร้อยโยมไม่งั้นก็เจ๋งเสียเปรียบไปเลยจับหู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 3 2 1ยกตอนหนึ่งไงจ้าลงหนึ่งโฟล์ฟาวตามหนึ่งดาวสามสองตอบเดียวได้12 เดือน12 เดือนเออว่าทุกเดือนเลยทุกเดือน8วันเป็นคำตอบที่ถูกต้องรู้ได้ไงวะต้องมีต้องมี8มีทุกเดือนตีทุกคนดูไม่ละบอลกูโดนไปแล้วก็เนี่ยแหละปัญหาเช้าก็นิดนึงแต่ว่าเป็นคำถามหลอกเชิงหลอกกูยังไม่เข้าใจเลยทำไมวะทำไมปีลิงวะเพราะว่าวันที่28มีทุกเดือนเลยค่ะมีทุกเดือนโอเคเข้าต่อไปเลยนะหยิบแอปเปิ้ล2ลูกออกจากแอปเปิ้ล3ลูกถามว่าคุณได้อะไรตอบได้หยิบแอปเปิ้ลอะไรได้หยิบแอปเปิ้ลเป็นคำตอบที่ได้หยิบแอปเปิ้ลคืออะไรอ่ะตอบง่อมากตอบง่อมากก็ดูคำถามที่แล้วสิยังแบบ12เดือนเฮ้ยสะบอนได้แอปเปิ้ล2ลูกครับได้แอปเปิ้ล2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้แล้วได้หยิบแอปเปิ้ลมา2ลูกจะได้อะไรอ่ะได้แล้วไม่ต้องอยากได้แอปเปิ้ล2ลูกเข้าใจอ่ะคิดว่าได้กินไม่ได้กินแล้วได้หยิบอ่ะแอปเปิ้ลไอ้เหี้ยได้หยิบเลยนะมันต้องระบุได้ไป2ลูกลูกไงมาลงต้นตอบไม่ขี่ตอบไม่ขี่อ่ะกูตอบตรงเลยอาจารย์เออได้ตีซะเพื่อนของหัวเธอพร้อมนะคะข้อต่อไปชาวนามีแกะ17ตัวทุกตัวยกเว้น9ตัวตายหมดถามว่ายังมีแกะที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือกี่ตัว6ตัว6ตัวคำตอบที่ผิดค่ะก็บอกอยู่9ตัวก็ต้อง9ตัวดิ9ตัวนะคะเป็นคำตอบที่ทุกตัวจะเป็นก้าตัวตายหมดพูดล้มไปสาธุต้องแปดเนาะต้องแปดตัวไอ้นี่ตามคงด้วยแล้วคุณตายเลยตอบคนแรกเลยตอบคนแรกด้วยตอบหกชาวนามีแกะ17ตัวทุกตัวยกเว้น9ตัวตายหมดถามว่ายังมีแกะที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือกี่ตัว6ตัว6ตัวคำตอบที่หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิลพร้อมแล้ว3 2 1มีพ่อ2คนและลูก2คนกินไข่เป็นอาหารเช้าพวกเขากินไข่คนละ1ฟองรวมทั้งหมดเท่ากับพี่บิ๊กค่ะ
อย่าคิดอย่าคิดเฮ้ยตอบเลยเว้ยสี่ฟองสี่ฟองนะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอ้าว่าเล็กก็ตอบสี่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมใช่เว้ยพ่อสองคนลูกสองคนกินไข่อาหารเช้าอ่ะก็กินไข่คนละกี่ฟองอ่ะก็ตอบไม่ใช่เหรอพี่ซาบอนค่ะสองฟองสองฟองนะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอุ้ยทั้งหมดอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยตอบเท่ากับอิ่มเท่ากับอิ่มผิดค่ะมึงบ้าเปล่าไอ้ก็ไม่โดนเท่ากับเท่ากับมันไม่เท่าไหร่อ่ะพี่มาหยิบไปเปิ้ลอ่ะแล้วพี่ตาปูเองพี่ปกป้องค่ะสองฟองฮะพี่ซาบอนค่ะสองฟองตอบไปแล้วเมื่อกี้ถามแหววเลยครับคุณคิดว่าคุณตอบไปแล้วเมื่อกี้โดนโดนเหมือนกันตอบไปโดนรวมทั้งหมดเท่ากับเท่ากับอ่ะเท่ากับก็ดีไงเท่าดีป้องก็ยังใครเจอเท่ากับอะไรอ่ะตอบไปแล้วเยอะเยอะใครอ่ะเราวิธีคิดมันคิดเลยใช่ไหมซีฮูดแล้วก็พี่ดิ๊กตอบสองฟองไปแล้วเอาเอาพันนึงเดี๋ยวโอ๊ต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 โอเคตอบพี่ดิวค่ะแต่ดาแปลว่าชวนให้เข้าใจนะมีพ่อสองคนมีลูกสองคนคือเขากินไข่คนละหนึ่งฟองรวมทั้งหมดเท่ากับข้าวใช่ก็เหนื่อยมันบอกเลยพี่ใส่ไข่ก็เหนื่อยเอาพันนี่เลยนะคำตอบมึงถ้าผิดคิดเองเออไม่เนียนแน่เป็นคำตอบที่ผิดมันกูบอกว่าให้รวมทั้งหมดเท่ากับกับข้าวแค่พันหนึ่งอ่ะมิจฉาชีพหลอกลวงเลยเออเริ่มแรกตอบอิ่มอ่ะมีเรื่องอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าถ้าถูกจะเอาเครดิตด้วยนะเอาเดี๋ยวกันจะไม่ตอบพี่มีกับพี่โอ๊ตค่ะเอาตอบสิห้าฟองอ่ะพี่โอ๊ตตอบว่าห้าฟองนะคะเป็นคำตอบที่มันไม่เกี่ยวกับไข่แล้วเขาไม่ได้ถามว่ากี่ฟองเลยรวมทั้งหมดเท่ากับมันถามแค่นี้ก็คือทั้งหมดเท่ากับเท่ากับอิ่มไหมล่ะเท่ากับ4คนเท่ากับ4คนใช่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะวันนี้วันนี้เท่ากับ5เปล่าเฉลยคือเท่ากับ3คนทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าพ่อ2คนลูก2คนก็คือปู่1พ่อ1ลูก1โอ้ยอย่างนี้ตายเดี๋ยวๆๆพ่อ2คนลูก2คนโอ้โหคนลึกอ่ะปู่1ปู่1พ่อ1ลูก1พ่อก็เท่ากับลูกของปู่เหมือนกันแล้วพ่อก็เท่ากับพ่อโอเคๆๆเท่ากับพ่อของพ่อโอ้โหไม่ใช่กับตัวอาจารย์ไม่ลงก่อนไม่จะไปโอ้ที่ไปพูดเรื่องบอกว่าง่ายโอ้ยไอ้เหี้ยได้ยิงได้ยิงกากๆๆโอเคข้อต่อไปนะคะทนๆๆโอเคเครียดกับอ่ะพร้อมนะข้อต่อไป3 2 1ตั้งแต่1ถึง 1,000 จะเห็นเลขไหนบ่อยที่สุดเอาไงเนี่ยเอ้าคุณตอบเลยเลข1เลข1นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ๋อมันมี11ด้วยมันเยอะมากเลย100 1111เออข้อต่อไปนะฮะ3 2 1จากเลข1ถึง 1,000 จะเห็นเลขไหนน้อยที่สุดค่ะเลข0ครับเลข0เป็นคำตอบที่ถูกต้องแอคซ่าอ่ะทำไมถึงน้อยสุดวะก็เลข0น่ะ5กับ0ไหนเยอะกว่าตอบถูกจะมีข้อมูลตลอดเลยเอาไม่ถูกอ่ะมันหลักความเป็นจริงเลขมันคันเนี่ยมีถูนมันย้ำน้อยย้ำน้อยที่เราถามคือเลขไหนน้อยที่สุดศูนย์มันจะไม่มีย้ำเหมือนตัวอื่นมีแค่10 20อะไรอย่างนี้ไงศูนย์มีค่าน้อยสุดที่คุณตอบถูกแล้วมุกอะไรมีความหวังเลยที่จะดีเลยอ้าวฟาดขาเช่าไงผืนหนึ่งมี3สีธงทั้งหมด10ผืนมีกี่สีพี่ป๋อง3สีครับผมเย้เลย3สีเป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงนี้3สีมันมีประเทศอะไรบ้างวะก็มีอิตาลีฝรั่งเศสอะไรทำนองนั้นแหละแล้วก็มีประมาณทั้งชาติต่างๆได้เลยเดี๋ยวเราเซอร์กันคุยหลังใหม่อ่ะโอเคนะข้อต่อไปนะนายดำมีทราย7กองนายแดงมีทราย3กองนายขาวมีทราย6กองถ้าทั้ง3คนขนทรายมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่กองมี1กองหนึ่งกองเท่ากับตัวเต็มเอ็ดยังไอ้ครูนมใหญ่นี่เดี๋ยวผมให้โดนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเถอะนะยี่สิบโคงครับเราเลยยืนมาเลยยี่สิบโคงโอเค
ต่อไปเลยนะฮะถ้าคุณมีไม้ขีดไฟเหลือเพียงก้านเดียวแล้วจะต้องเข้าไปในห้องที่ทั้งหนาวทั้งมืดในห้องนั้นมีฮีเตอร์น้ำมันตะเกียงน้ำมันและเทียนไขคุณจะเลือกจุดอะไรจุดไฟจุดไฟจุดไฟเสียงดังเลยเอ้าก็คิดดีเสียงดังเลยจุดไฟเออจุดไฟอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกนะแต่ถูกไม่หมดจุดไฟหัวไม่ขีดอีจุดไฟหัวไม่ขีดอะไรจุดไฟคำตอบที่ถูกต้องคือจุดไม้ขีดไฟก่อนเดี๋ยวคำถามนี้ต้องให้คุณมาตีอย่างนี้ต่อคนเล่นนี่แหละมึงง้างเหมือนจะตีกูด้วยไอ้เอาเลยง้างแรงตีกูหน่องแน่เลยข้อต่อไปสุนัขวิ่งไล่โจรผู้ร้ายคนหนึ่งโดยที่โจรอยู่ห่างจากสุนัข6เมตรโจรวิ่งใน1วินาทีโจรก้าวขา1ครั้งได้ระยะทาง1เมตรสุนัขวิ่งใน1วินาทีก้าวขา3ครั้งได้ในระยะ1เมตรถามว่าอยากทราบว่าสุนัขวิ่งไล่ทันโจรในเวลาเท่าไหร่ต้องใช้แล้วล่ะขยับมาแล้วคำนวณจริงต้องแบบต้องเชื่อเลยอ่ะอันเนี้ยหนึ่งก้าวสามครั้งแต่คนมันก้าวแค่ครั้งเดียวไอ้แค่มันล่ะแต่คนมันอันนี้ผมได้ตอบไปไหมเนี่ยได้ตอบได้ตอบเลยเหรอตอบเลยผมคิดได้แล้วเอาดิเอาดิเมื่อไหร่ทำไมไม่คิดได้แล้วอ่านทำไมอ่ะเอาเลยไม่มีทางทันครับวิ่งครับวิ่งไม่ทันใช่คนวิ่งเร็วกว่าวิ่งไม่ทันนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยปัญหาเช้าไหมมาดิวิ่งไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ห่างจากแป้งทั้ง6เมตรอยู่แล้วแล้วระยะวิ่งของมันที่มันระบุไว้ยังไงก็ไม่ทันเพราะว่าถ้าห่างกันขนาดนั้นแล้ววิ่งสับกันไปคนไม่มีเหนื่อยวะแบบแผ่วลงตั้ง3เมตรอะไรเงี้ยผมไม่อยากขึ้นป .6 แล้วเรียนต่อให้จบป .5 ให้มันได้รู้เรื่องจริงๆก่อนเอาแล้วพี่วิ่งตอบถูกเหรอไม่ชื่อจบเหรอคนอย่างนี้ไอ้คนนี้เนี่ยตอบถูกไงไอ้ยังถูกวิเคราะห์มาแล้วจริงผู้ชมทางบ้านไม่ต้องคิดตามครับแค่ฟังคำตอบเฉยๆแล้วก็ขำๆไปพร้อมไม่ต้องไอ้นี่อะไรกูต้องบนหัวพวกเราหรอกโกนกี่ครั้งเขาก็ไม่ได้ยินหุยเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบที่ถูกต้องถ้าเชื่อคุณตะโกนมากใหญ่กูได้ยินอ่ะ2ไมค์นะ2ไมค์เลย2ไมค์ไม่2ไมค์ไม่ไมโครโฟนนะ2ไมค์ระยะห่างกัน2ไมค์นี่ประมาณนี้ได้ป่ะโลครึ่งนะไม่ใช่เฮ้ยเกินเมตรไม่เกินนะก็4โลอ่ะคนนี้ไงไม่ได้เหตุผลที่ไม่ได้ยินเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ตะโกนกี่ครั้งก็ไม่ได้คิดง่ายนะถ้าเสียงเท่ากับ C เท่ากับเสียงมึงเอาคะแนนแล้วเพิ่มเข้าไปเลยแล้วถ้าเพื่อนอยู่ตรงปลายก็คืออ่ะแต่ว่าตะโกนถึงแต่มึงอ่ะไม่เข้าใจทฤษฎีรูหนอนอ๋อโลกเป็นอย่างงี้เราเพิ่มมาอย่างงี้เท่าไหร่ก็ได้ยินอ่าดูนี่มาแองเจลเดอเตล่าดูนี่มาแองเจลเดอเตล่าอินเตอร์สเตลล่าให้ทุกคนเขียนชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเก็บไปอินเสิร์ตด้วยว่าในวันนี้คิดไปเยอะแค่ไหนแม่ภูมิใจแน่แม่เป็นเดือนแรกที่ส่งเงินให้แม่มาเรียน6บาททุกวันซีซื้อน้ำแข็งใสก็หมดแล้วไอ้เนี่ยI
ชอบล้วนไหมนี่เว้ยยังมีคะแนนไงเออไม่ไข่ไม่ไข่แล้วก็พี่บิ๊กกับพี่ดิวนะคะทำไปได้คนละ2คะแนนพี่หนึ่งคือพี่หนึ่งคือพี่สมบัติ3คะแนนเรียนเลขเปลี่ยนเรียนเลขเปลี่ยนอ่ะปัญหาเช้าๆกวนๆกันไปไม่ต้องหาความรู้หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องด่ามากด้วยว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วก็ต้องเราเอาความสนุกเฉยๆเอาอยากให้คนมีเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มนะครับอ่ะถ้าเกิดอยากให้มีคำถามกวนๆแบบนี้แล้วก็สนุกเฮฮากันไปขั้นเวลาชีวิตนะครับกำลังกินคงกินข้าวกันอยู่หรือกำลังอาบน้ำหรือกำลังงมหาหอยหากุ้งก็ดูคลิปเราไปได้ดูได้เหรอดูได้ใครนะครับที่กำลังต้มงูสิงอยู่ก็พักก่อนได้มาดูเราก็สงวนนะไม่ได้ถ้าคลิปนี้ไลค์ยังไงก็ได้เลยนะครับเดินต่อได้ช็อปนะฮะแล้วก็อย่าลืมจังหวะโอท่าด้วยเยอะแยะมากมายนะผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเรียนทั้งหมดทำความคอลแลบเฮ้ยคารุบกินนมใหญ่ดูไม่เต็มหน้าเลยนะอาจารย์นะเดี๋ยวกูเอาทรายกรอกมอไซมึงไงอย่างนั้นกูเคยทำด้วยนะแต่พอจ๋าทำจริงไหมเนี่ยโดนน้ำตาลใส่แม่งเลยพวกหนวดพวกปวดเข่ากูจะเอาให้ปวดบอกพวกตะกวดเมาเดี๋ยวก็ได้ปวดเอานอนปวดยาวเมาหมัดสัตว์เกาหัวมึงปวดยาวไอ้สัตว์เมาไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิบไอ้พวกโอ้หน้า